สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวจะมาแปลงแกงแค่จีนแห้งใส่เห็ดลมนะครับมาใจแกงเห็ดลมใส่จีนแห้งสักกรรมขึ้นชื่อว่าแกงแค่นะครับไผ่บะเกยกินแล้วลองมากินพอนี่นะป้าต้าคนนึงว่าลำนะครับไปครับเราเข้าไปดูกันทำกันเลยครับว่าการทำแกงแค่เนี่ยทำอย่างไรพ่องมาละ15 บาทนะครับเดี๋ยว2 มัดอ๋อพอแล้วครับเอาแค่2 มัดกับพอแล้วครับหลังจากที่เราไปซื้อของที่การปิ๊กมาบ้านเรียบร้อยนะครับเราจะมาเตรียมของกันนะครับเพื่อที่จะทำแกงแค่ก็มีเห็ดล้มบะเขือแล้วก็จีนแห้งนะครับชุดแกงแค่นี่ก็ซื้อลูกแกะมานะครับเปิ้นขายอยู่ชุดละ15 บาทก็จัดมา2 ชุดไปดูพี่แกงกันนะครับว่าเราจะใส่อย่างพ้องก็จะมีกะปิหอมขาวหอมแดงเม็ดผักป้อมพริกแห้งนะครับแล้วก็จักไข่วันนี้เนี่ยเราจะแกงใส่จีนแห้งนะครับเราจะเน้นจีนเป็นพิเศษไข่ขยักนะครับหรือว่าใครได้ก็ไปติดต่อนี่เลยเนอะเนี่ยบอโทก็เฮ้อเรียบร้อยนะครับจีนแห้งก็จะมีขนาดอยู่3ไซส์นะครับใครแค่ได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้เพจเฮ้อนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยที่ร้านนะครับเปิ้นก็จะทำเป็นรอบนะครับเปิ้นไม่ได้ทำค้างเดือนค้างปี ทำเป็นพรีออเดอร์นะครับถ้าจ้ากับประตานพอเฮาซอยจีนเสร็จเรียบร้อยนะครับเฮาจะมาตำน้ำพริกการใส่พริกแห้งลงไปก่อนนะครับตามด้วยเกลือแล้วก็ตำให้มันละเอียดๆเลยนะครับพริกละเอียดนะบ่เฮาจะใส่จักไข่หอมขาวหอมแดงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตำให้มันเข้ากันให้มันละเอียดพอละเอียดแล้วนะครับเฮาจะเพิ่มเติมความหอมด้วยเม็ดผักป้อมนะครับหรือว่าเม็ดผักชีนะครับแล้วก็โขกหรือว่าตำให้มันละเอียดเหมือนกันพอตำละเอียดเรียบร้อยนะครับเฮาจะเอากะปิเข้าใส่ลงไปแล้วก็ตำแฮมกัมตำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้ก็ได้พริกแกงออกมาเรียบร้อยนะครับเราจะไปแกงแค่กันเลยก่อนอื่นจะต้องตั้งน้ำมันเงินฮ้อนนะครับพอน้ำมันฮ้อนแล้วนะครับเราก็จะเอาพริกแกงที่เราตำไว้ใส่ลงไปแล้วก็คั่วนะครับคั่วหรือว่าผัดให้จนมันหอมหอมแล้วเราก็ใส่น้ำล้างโคกลงไปนะครับเพิ่มเติมด้วยน้ำเปล่าแล้วก็โกนให้มันเข้ากันให้น้ำพริกมันแตกกับน้ำแล้วก็ใส่เห็ดล้มนะครับรอสักกรรมเราถึงจะเอาจีนใส่นะครับวันนี้ก็เน้นจีนเป็นพิเศษเนอะจีนอย่างนักนะครับต้มไปสักกรรมมันจะมีฟองนะครับเราก็จะตักฟองเสร็จนะครับเราจะเอาผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปโรยด้วยพริกนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกชี้ฟ้ามันเอ็ดดีโกนนะครับโกนให้ทุกอย่างมันเข้ากันก่อนที่เราจะปรุงรสนะครับเราจะต้องชิมว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราก็ค่อยปรุงรสกันนะครับเราจะใส่ผงข้อแห้งกาดกล้วยแดงลงไปก่อนนะครับใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยนะครับแล้วแต่ว่าไผ่มักนักมักน้อยนะครับแล้วก็ใส่รสดีโกนให้มันเข้ากันแล้วก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนบอกให้บอกสักหน่อยนะครับว่าตอนนี้กินมันนี่นะป้าหอมขึ้นกองหล่องกองนะครับหอมใบหอมเงาพอแกงสุกแล้วนะครับก็ปิดแก๊สเอามาจัดใส่ถ้วยเลยนะครับราดด้วยน้ำลงไปนี่นะป้าสีมันตึงเข้มข้นแต่เลยนะครับหน้าตานี่มาต้องถามนะครับหน้าตาน่ากินแต่อันนี้ขนาดหันหน้ามันมาได้นะครับยังมาตานได้จีนเต้อต้องจิ้มนะครับมาจิ้มด้วยกันชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กัน